เขาว่าเป็นผลกำเริบอักเสบอืมโรงพยาบาลนะอีกทีหนึ่งคือมาวันนี้หมอบอกว่าเป็นนิ่วในถุงน้ำดีค่ะอืมนี่หนูก็ไปหาลุงออกมาเมื่อวันที่7 มกราเนาะคะก็อาการก็ดีขึ้นอืมแต่พอมาวันนี้หมอบอกว่าเป็นนิ่วในถุงน้ำดีแต่2-3 วันที่ผ่านมาหนูก็มีอาการจุกเล็กน้อยแล้วก็แสบร้อนเหมือนที่เรากินน้ำอุ่นเข้าไปอะค่ะลุงหงอกครับทีนี้หนูก็เลยว่าจะขออนุญาตคุณลุงหงอกเข้าไปวันจันทร์นี้ได้ไหมคะเพราะหนูไม่อยากผ่าตัดเพราะว่าหมอให้หนูเซ็นเอกสารเรียบร้อยแล้ว22 มกรานี้ค่ะโอ้โหขึ้นเคียงเหรอโอ้โหมั่นใจว่าลุงหงอกต้องช่วยหนูได้อืมวันจันทร์ที่จะถึงนี้เนาะเดี๋ยวนะใช่ค่ะวันอาทิตย์วันจันทร์นะวันจันทร์มีวันจันทร์โอเคได้ได้ครับวันจันทร์ได้ครับได้ครับค่ะขอบคุณมากค่ะลุงหงอกเพราะว่าหนูกว่าจะถึงวันที่22หนูก็คิดว่าจะได้เข้าไปหาลุงหงอกหลายครั้งอยู่นะคะคิดว่าต้องหายก่อนแน่นอนนั่นแน่เอาลองอธิบายซิว่าที่บอกว่าต้องหายก่อนแน่นอนค่ะตอนที่แรกที่โทรมาปวดท้องมากๆนั่นใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วผมก็ช่วยผ่านไปผมเห็นสุดท้ายก่อนจากกันมันบอกว่าหายแล้วเนาะค่ะหายแล้วหายปวดแล้ววันแล้ววันต่อมาแล้ววันต่อมาก็แล้วกันนะใช่ค่ะต่อมาก็วันนี้หมอนัดอีกทีเพื่อไปดูอาการแต่ปรากฏว่าอาการปวดมันก็ไม่มีแต่ว่ามันมีจุกเล็กน้อยโอ้สบายแต่ร้อนเป็นบางครั้งสบายสบายทั้งนั้นมาถูกทางแล้วนะครับค่ะแล้วก็เลยนึกถึงลุงหงอกทันทีคนแรกเลยค่ะเมื่อนึงไงหนูต้องมาหาลุงหงอกให้ได้อืมโอเคด้วยความยินดีครับวันจันทร์พบกันครับค่ะขอบพระคุณมากค่ะลุงหงอกสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วนี่ต้องถึงตัวคนนั้นอยู่ใกล้เห็นว่าได้รับอานิสงส์ครั้งแรกมันดีขึ้นโอ้โหเนี่ยตัวสั่นมาแล้วของผมถ้าเป็นผมผมจะไปไม่ไปหาหมอด้วยเพราะไปก็ได้โรคทันทีแหละได้ทันทีด้วยไปหาตาก็เป็นโรคตาทันทีเลยครับเดี๋ยวต้องกระจกไม้ไปต้อเนื้อต้อหินอีกแล้วโอ้ยเรื่องคำเชื่อของเราเนาะของเราไม่คิดไม่ทำไม่ฉีกก็ไปตามนี้นะเราใช้พลังงานโดยตรงพลังงานบริสุทธิ์ที่ว่าจึงอยากจะให้หลายคนรู้จังพวกเนี้ยนั่นอยากจะให้รู้เพื่อรักษาตัวเองนั่นแหละพี่เอ้ยจริงๆเนี่ยเพราะว่านะเพราะว่าเรื่องของพลังงานณวันนี้นะสมควรที่จะรู้แน่นอนนะฮะการที่รู้พลังงานนี้มันต้องรู้เรื่องของจิตนะครับยุคนี้สมัยนี้ถ้าใครก็ตามที่ไม่รู้จักเรื่องของจิตกายใจจิตของเราเนี่ยของเรานะครับถ้าใครก็ตามที่ไม่รู้จักกายร่างกายของเราร่างกายของเรามันปั่นปวดมันเจ็บปวดมากที่เขาว่าโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนเนี่ยเราว่าอาการไม่ปกติเราว่าเราแปลว่าท่านกับผมนะครับอาการไม่ปกติเพราะปกติไม่เจ็บไม่ปวดเลยตั้งแต่เกิดมาเด็กนะแล้วก็ใช้ความเป็นปกติมาตลอดคือมันไม่เจ็บไม่ปวดอยู่มาวันหนึ่งมันเจ็บมันปวดแปลว่ามันผิดปกติหรืออาการไม่ปกตินั่นนะความไม่ปกติตรงนี้เข้ามารับรู้สิ่งเหล่านี้ให้ง่ายสิ่งที่ลุงนำเสนอเนี่ยครับแล้วมันจะปรับให้เป็นปกติก่อนที่มันจะสายเกิดแก่อย่างเงี้ยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผู้ที่มีอายุน้อยเนี่ยฮะจะเริ่มมารับรู้สิ่งเหล่านี้เถอะพอเราอายุมากขึ้นก็จะสะสมเป็นนู่นพวกนี้ก็ยาวเหยียดเลยทีเดียวครับถึงขั้นผ่าตัดผ่าต่อยโอ้ยเห็นไหมครับแต่ก็น่าเห็นใจทางการแพทย์นะครับมันไม่มีทางเลือกที่จะทำให้ผู้คนได้ไม่เจ็บไม่ปวดก็เลยตัดทิ้งซะเลยง่ายๆคืออวัยวะต่างๆของร่างกายของเรามันเป็นธรรมชาตินะถ้ามันไม่ดีธรรมชาติจะสร้างมาทำไมดีวะลองคิดกลับสิครับมันต้องดีเมื่อมันดีไปตัดทิ้งทำไมทีเดียวใช่ไหม
ก็เพราะว่าทางการแพทย์เขาไม่รู้ต้นทางของมันโอเคไม่ได้ไหมครับคำนี้มารู้กับปลายทางแล้วจ้ะเพราะฉะนั้นต้องรู้ต้นทางแล้วนะต่อไปนี้แปลว่าอายุน้อยต้องมารับรู้กับสิ่งเหล่านี้แล้วเรื่องของธรรมชาติที่ลุงก็พยายามนำเสนออยู่ไม่เลือกเพศไม่เลือกวัยไม่เลือกวัยเพศไหนก็ได้ตัวเป็นชายใจเป็นหญิงก็ได้วะตัวเป็นหญิงใจเป็นชายก็ได้โว้ยไม่เลือกไม่เลือกเพศแต่หลายเพศในที่เดียวกันก็ไม่ว่าอะไรกันแบบนี้ดีไหมจะให้ดีก็ตัวเป็นชายใจเป็นหญิงขอโทษตัวเป็นชายใจเป็นชายตัวเป็นหญิงใจเป็นหญิงง่ายนะครับจะให้ดีนะนะก็ถือโอกาสแจ้งเพื่อโปรดแซ่บสิ่งเหล่านี้นะเอาความเป็นมนุษย์มาคุยกันถ้าวิทยาศาสตร์มาคุยกันก็มันจะคนละภาษานะครับแต่เธอดูก็เข้าใจภาษาเหมือนกันนะวิทยาศาสตร์ก็พอเข้าใจภาษาเขาอยู่หรอกนะครับพอที่จะเชื่อมต่อกันได้อยู่หรอกนะครับไม่ถึงกับเอาหูไปนาวตาไปไร่หรอกลุงก็ หรือใครจะว่าไงล่ะเพ่โอเคนะมีอื่นอีกไหมไม่มีแล้วนี่ไม่มีใครถามต่อเลยนะจะไปไงต่อเมื่อไม่มีใครถามต่อเมื่อวานเนี้ยลุงใช้เสียงใช่ไหมวันเจ้าอะไรเนาะพลังงานเสียงก็ไปแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาแสงนะโบกมือย่อยๆล่ะผมก็ว่าหลายรถหลายชาติอ่ะนะวันนี้ไปตัวเปล่าดีไหมไปวนๆดีไหมนะๆๆมีสักหน่อยไหมในระหว่างนี้มันเพิ่ง4ทุ่มกับ3นาทีนะครับวันที่26ตรงกับวันเสาร์หรือเปล่าไม่ทราบหรือมันจะใช่26ธันวาคมนะครับนู่นจะเจอกันกับท่านพระมหาชัยชุมพลผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระปฐมเจดีย์คณะ4นะเวลาก็เที่ยงมองเย็นจะไปฉันเพลจะไปกินเพลไปกินอาหารที่ท่านชัยท่านฉันเสร็จแล้วไปกินตรงนั้น โอเคไม่มีอะไรแล้วนี่ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยเนาะโอเคตลึมตึมชั่วไม่มีใครแล้วจริงๆหมดเกลี้ยงทางฝั่งเฟซก็ไม่มีใครเหมียนกันแปลว่าไม่มีใครไปไม่มีใครมาลุงก็ต้องไปทางนั้นนะไปทำไงดีเอางี้ฮะก็อยากจะให้อยู่กับตัวเองทำสมาธิก่อนหลับก่อนนอนงับอากาศของฟรีๆอากาศเนี่ยมันเป็นของฟรีอยู่ไหนมันก็มีอยู่แล้วอากาศใช่ไหมครับปกติเราใช้เราท่านหายใจมันเด็กๆเราไม่ได้ใส่ใจความจริงเวลาลุงนำพาสมาธิลุงใช้คำพูดคำนี้สูดหายใจเข้าไปลึกลั่นกลั่นไว้ตอนนี้ก็หายใจออกทางปากทางจมูกใส่ไปเถอะบางทีลุงใช้คำว่าถ้าใครก็ตามที่สามารถควบคุมลมหายใจเข้าและออกให้เท่ากันเป๊ะนะผู้นั้นจะเข้าถึงพระธรรมทันทีเลยเข้าถึงพระธรรมทันที
เข้ากับออกเป๊ะนะสมมุติว่าเข้าไปได้1ลิตรก็อะไรกันออกก็ต้องออก1ลิตรใครทำได้เป๊ะนะผิด1อะตอมก็ไม่ได้ที่ว่า นั่นนะครับเข้าถึงพระธรรมเป๊ะทันทีเลยก็เพราะทำไม่ได้นะครับจึงมีคำว่าอานาปานสติเข้ามาพิจารณาลมหายใจเข้าไม่ค่อยทำแต่สิ่งที่ลุงใหญ่เพิ่มขึ้นมาคือให้ง่ามอากาศก่อนนะครับนั่นจะได้เพิ่มพลังงานให้กับตัวเองสร้างภูมิต้านทานที่เขาว่าเขาคือทางการแพทย์เขาว่าหรือเพิ่มอุณหภูมิให้กับตัวเองเพิ่มอุณหภูมิให้กับตัวเองนะครับเพิ่มขึ้นมาเพิ่มความร้อนภายในร่างกายเราให้ขึ้นมาด้วยธรรมชาติของเองมันจะมาทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองตัวเราและป้องกันเชื้อโรคเชื้อราที่อยู่นอกตัวเราอยู่ในชั้นบรรยากาศเนี่ยครับไม่ให้มันเข้ามาวุ่นวายกับตัวเราคิดให้ได้ครับภาษานี้คิดให้ได้แล้วเราก็จะกลายเป็นบุคคลที่ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บใดๆมาเบียดเบียนคำพูดอย่างนี้ถ้าทำแต่เด็กๆนะ10ขวบ15ขวบทำไปครับน่าจะเกิดผลนะครับไม่ใช่5 60แล้วก็มาทำอย่างเงี้ยโอ้โหสะสมมาทั้งกระทายแล้วก็เพราะมันสะสมมามากเนี่ยจึงทำให้มันถอดถอนยากโอเคนะครับงั้นต่อไปนี้มีลูกก็ต้องบอกลูกมีหลานก็ต้องบอกทั้งเชิญชวนกันเมื่อมาจัดเมื่อมาจัดเข้าไว้ก่อนหลับก่อนนอนก็นั่งนอนนั่งนอนนึกถึงพ่อแม่เพื่อสมาธินั่นแหละใช่ไหมครับไม่มีอะไรมากมายไปกว่านั้นไม่ใช่เขาเล่นหัวหกก้นขิดเล่นจนกระทั่งเล่นเสร็จแล้วก็เข้านอนเลยน้ำท่าก็ไม่อาบเลยโอ้เกินไปแล้วครับต้องไล่อาบน้ำให้หมดทุกคนนะครับตื่นเช้ามาก็ต้องให้อาบน้ำก่อนมันเป็นจิตเจ้าสนให้เป็นนิสัยไปเลยนะครับนั่นๆๆอย่าไปกลัวลูกหลานหนาวนะครับมันเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติอย่าไปกลัวหนาวคนบ้านเราไม่ตายเพราะหนาวหรอกบ้านเมืองเขาหิมะเต็มบ้านเต็มเมืองก็ยังไม่ตายง่ายอย่างเงี้ยเราคิดอย่างนี้เวลาคิดพวกนี้ไม่ใช่เพราะเย็นหน่อยก็น้ำอุ่นเด็กๆโตขึ้นมาไม่มีน้ำอุ่นไม่เป็นเหมือนลุงลุงนี่ไม่มีน้ำอุ่นหาไม่ได้ครับอากาศเย็นๆเนี่ยไม่ได้เลยนะครับลุงบอกให้ตามตรงเลยคนไหนไปให้ไปบ้านไปให้นอนบ้านไม่มีน้ำอุ่นให้อาบมันไม่อาบจริงแล้ว แล้วเกิดช็อกตายคาบ้านทำไงจริง ใช่ไหมฮะ เกิดช็อกตายคาบ้านท่านเป็นไงไอ้ว่าไงเพราะฉะนั้นต้องมีน้ำอุ่นกับลุงคล้ายๆกับว่าในร่างกายของลุงมันร้อนภายในมันร้อนนะครับมันไม่ใช่ตัวร้อนเป็นไข้นะคำว่าร้อนเนี่ยก็เรียกว่าธาตุไฟมันเยอะโอเคไหมครับมีอะไรเข้าไปก็เผาผลาญหมดควันเขินเนี่ยเหลืออะไรนะครับแต่มันเป็นเชื้อเพลิงหมดเฮิร์ฟเฮิร์ฟเพราะฉะนั้นในส่วนตัวลุงมันไม่เป็นอันตรายแต่หลายท่านหลายคนอย่ามาทำเหมือนลุงนะลุงก็ไม่ถือสาไงใช่ไหมครับมีที่ไหนก็สูบบุหรี่หน้าจอทุกวันไม่มีหรอกมีลุงคนเดียวแปลกกว่าชาวบ้านครับเรื่องอะไรจะไปตามชาวบ้านตามทำไมชาวบ้านนะใช่ไหมใครบอกว่าเป็นมะเร็งเนี่ยเอามาต่ออายุกันผมต่ออายุให้ด้วยที่ว่าตายก่อนลุงแน่นอนร้อยทั้งร้อยด้วยเอาเปล่าแน่จริงไหมล่ะคนไหนตายก่อนสมบัติคนนั้นต้องไปตกเดี๋ยวกับคนที่ยังไม่ตายเอาไหมล่ะทำที่นายกำไว้เลยดีไหมเอาฝ่าต่อให้ทั้งประเทศที่ว่าต่อให้ทั้งโลกที่ว่าจีนะโอเคไหมเพราะฉะนั้นไอ้เขาว่าเนี่ยก็ฟังหูไว้หูลุงเนี่ยเอาสองหารหมดแหละ
ไอ้เขาว่าลุงเหนียวสองหารหมดไปสร้างไว้ดีไม่เอาสิบหารโอเคไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะไปแล้วจริงงานเนี่ยไม่อยู่แล้วอยู่ไม่ได้แล้วเชื่ออ่ะทุกนี้ก็ขอให้ประกอบสมาชีพชอบตามปกตินะครับมีคอมเมนต์นิดนึงซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้แล้วเหลือขอเหลือพอเด้อสิบอกไหนพร้อมๆกันนี้ทำหน้าที่ด้วยเด้อทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินคานที่หามาได้ตัวนั้นสำคัญนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันจะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่รอบหมุนทุกก้าวที่เดินจะเป็นทางน้ำทางบกทางอากาศขออาราธนาพระราชภาณะของพระศรีอริยเมตไตรอันประกอบไปด้วยทางน้ำคือพญานาคทางบกคือพญาช้างเผือกทางอากาศคือพระยาครุฑรู้ไหมนาทีนี้ผมจะเรียกว่าสามสหายก็ยังมาปราบอธรรมนะครับเป็นทิพย์นะฮะวันนี้เป็นทิพย์นะครับอธรรมเนี่ยอยู่ไม่รอดหรอกครับใครก็ตามที่รู้ตัวหรือไม่รู้ตัวว่าเป็นฝ่ายอธรรมถูกกวาดหมดมันถึงยุคมันพี่เพราะฉะนั้นทำดีแล้วชั่วแยกดีแยกชั่วให้ได้แยกดีแยกไม่ดีให้ได้เท่านั้นจะอยู่เย็นเป็นสุขเองนะครับเอวังกุมิตะกัตโตนิสาธุอามินอาเมนโอมและอมิตตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม